สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรีวิวเจ้านี่กันครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูการของการแคมปิ้งนะครับซึ่งก็อุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงสำหรับการแคมปิ้งนั่นก็คือเจ้าตัวตะเกียงหรือโคมไฟแคมปิ้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบตะเกียงโคมไฟแคมปิ้งทั้งหมด16รุ่นด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าดูคลิปนี้คลิปเดียวคุ้มค่าแน่นอนนะครับครับทุกคนตอนนี้สภาพแวดล้อมแสงนั้นก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เปิดไฟวอร์มดูบรรยากาศแล้วก็เซตติ้งระบบคร่าวๆไปก่อนนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพแต่ว่าพอตอนที่จะทดสอบแสงจริงๆนะครับไฟพวกนี้ผมจะปิดทั้งหมดผมจะเปิดเฉพาะไฟตัวที่เทสบนเสาแขวนตะเกียงตรงนี้นะครับจากนั้นบริเวณรอบข้างมันจะมืดหมดนะครับผมจะชี้จุดตัวของผมว่าผมอยู่ตรงไหนก็คือผมจะใช้ไฟสีแดงตัวนี้นะครับก็คือจะมี2 อย่างก็คือตอนแรกจะเปิดไฟตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนจะเห็นตำแหน่งของผมแล้วก็ผมจะเปิดไฟทดสอบแต่ละตัวซึ่งทั้งหมดมี16ตัวนี่ก็คือการทดสอบนะครับโดยผมจะทดสอบ3จุดนะครับจุดที่1แขวนเสาตะเกียงแล้วก็จุดที่2ก็คือเปิดกลางในเต็นท์นะครับก็คือแขวนในเต็นท์ให้ความสว่างภายในเต็นท์แล้วก็จุดที่3ก็คือตัวไหนที่สามารถใช้ถือเดินได้ผมก็จะถือเดินในบริเวณรอบๆนี้ให้ดูว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคอดใจรอกันสักครู่ครับแสงกำลังจะเข้าที่แล้วเรามาทดสอบตัวแรกกันนะครับพัดลมเนเจอร์ไฮนะครับตอนนี้ทุกคนจะเห็นแค่แสงสีแดงที่ผมติดไว้ที่หน้าอกเป็นการระบุตำแหน่งของผมนะครับให้ทุกคนเห็นโอเคครับเราจะทดสอบกันแบบนี้ในทุกตัวเริ่มเลยผมเปิดที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับและนี่ก็คือแสงที่เจ้าตัวพัดลมเนเจอร์ไฮทำได้หน้าที่หลักของเขาคือเป็นพัดลมเพียงแต่ว่าเขามีไฟ LED มาให้ผมก็ถือโอกาสทดสอบให้ทุกคนดูด้วยนะค่าความสว่างเขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับตัวนี้โอเคกะไว้ไม่น่าจะเกิน80หรือ100ลูเมนครับบรรยากาศเท่าที่เห็นนะครับบนโต๊ะความสว่างที่ได้ผมสามารถเขียนหนังสือช็อตโน้ตอะไรบนโต๊ะหน้าแคมปิ้งได้นะครับหน้าเต็นท์ได้ก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะแต่ว่านี่คือน่าจะเป็นตัวที่สว่างน้อยที่สุดในบรรดาที่ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่ไปแขวนในบริเวณในเต็นท์นะครับโอเคตามผมมาเลยผมแขวนในเต็นท์ให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็คือแสงที่ได้จากพัดลมเนเจอร์ไฮที่มีไฟ LED มาให้ด้วยในเต็นท์มองเห็นครอบคลุมบริเวณนะครับแต่ว่าความเข้มแสงก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือมองเห็นเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนะว่าข้างในนี้มันสว่างขนาดไหนนะครับนี่ครับหลังจากซูมแล้วก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะผมขยับไปขยับมาให้ทุกคนเห็นนะครับข้างในเต็นท์เขาจะมีผมจะเอาอุปกรณ์ครองเต็นท์ไว้ข้างในนะครับให้ทุกคนเห็นว่ามันมีวัตถุอยู่ผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับมองเห็นไหมน่าจะมองเห็นนะครับนี่ก็คือแสงที่เจ้าตัวพัดลมเนเจอร์ไฮทำได้โอเคครับผมจะซูมเอาออกมานี่คือแสงที่ได้นะครับผมไม่ปิดผมไม่กางไฟล์ชีตนะเพราะว่าจะให้ทุกคนได้เห็นแสงลักษณะแสงเหมือนที่ผมเห็นอยู่ข้างในโอเคครับสำหรับการกางข้างในเต็นท์ผมถือออกมาก็จะได้แสงประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวต่อไปกันผมเปิดที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะเขาให้แสงมาประมาณนี้นะครับ
นี่คือแสงที่ได้จากเจ้าตัวไฟซาลาเปาผมสามารถทำกิจกรรมได้นะครับในบริเวณหน้าเต็นท์สามารถเขียนหนังสืออะไรได้เลยตัวบรรดาโคมไฟก็ให้รายละเอียดได้ค่อนข้างดีครับแสงออกนวลตาเหลืองๆนะครับไม่ได้ถึงกับสว่างมากก็แสงอย่างที่ทุกคนเห็นนะเดี๋ยวผมจะเดินไปเดินมาให้ดูนะครับตัวนี้ใช้ถ่าน 3A 3ก้อนนะครับก่อนจะเข้าไปในเต็นท์ผมถือให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือแสงที่เขาได้โอเคเข้ามาดูในเต็นท์ครับนี่คือแสงที่ได้นะครับ80ลูเมนภายในเต็นท์สว่างครอบคลุมแต่ไม่ได้สว่างมากนะครับก็ออกเหลืองๆนวลๆไม่ได้สว่างจ้าถ้าอ่านหนังสือหรือทำอะไรข้างในนี่อาจจะแสงอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับคราวนี้ผมจะซูมให้ทุกคนดูหลังจากซูมเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือแสงภายในนะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ซองเต็นท์นะครับถุงเต็นท์ที่ผมใส่ไว้ให้ทุกคนเห็นดูเป็นอุปกรณ์ผมก็ยิ่งไปยิ่งมาอ่ะเห็นผมไหมนี่นะครับนี่คือลักษณะแสงนะน่าจะเห็นหน้าผมชัดนะครับผมเนี่ยหน้าเข้าใส่ไฟก็ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะถือออกไปข้างนอกตัวเล็กๆนะครับราคาก็ไม่แพงสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากอ่ะผมซูมเอาออกมาแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือนี่คือซูมออกมากว้างสุดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบตัวต่อไปกันโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยทุกคนเห็นแสงไฟจากตำแหน่งผมนะคราวนี้ผมจะเปิดแล้วนะครับอันนี้35ลูเมนจากนั้นค่าความสว่างสูงสุด100ลูเมนครับแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแสงของเขาจะเป็น360องศานะครับก็คือวนรอบๆตัวของโคมไฟเขาไม่ได้ยิงลงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้สว่างครอบคลุมลงมาเพราะว่าลักษณะของแสงที่เขาออกมาก็คือ360องศานะครับก็ตรงนี้เขียนหนังสืออาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าแสงของเขาสวยมากแล้วก็ตัวโคมไฟค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับคราวนี้ผมจะถือเข้าไปในเต็นท์เลยนะโอเคตามผมมาครับก่อนที่จะเข้าไปในเต็นท์นะครับผมถือให้ทุกคนเห็นประมาณนี้ก่อนลักษณะแสง360องศาครับถ้าวางบนโต๊ะนี่จะให้ความสว่างที่ดูแล้วน่าจะดูดีกว่าตอนแขวนนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเลือกใช้ยังไงก็ใช้ให้ตรงกับประสิทธิภาพของเขานะใช้ให้เหมาะกับที่เราต้องการนะครับโอเคเราเข้าไปในเต็นท์กันผมแขวนเข้าไปในเต็นท์นะครับก็คือเป็นมุมสูงเหมือนที่แขวนหน้าเต็นท์นะเสาแขวนตะเกียงก็จะได้แสงประมาณนี้นะครับความสว่างครอบคลุมภายในเต็นท์แต่ว่าความสว่างไม่ได้เข้มมากนะครับแต่ครอบคลุมแต่ว่าไม่ได้สว่างมากผมจะซูมให้ทุกคนดูนี่ครับหลังจากซูมเข้ามาให้ทุกคนเห็นเต็มๆก็จะเห็นถุงเต็นท์นะครับแล้วก็ผมจะขยับไปมาให้ทุกคนดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชัดเจนไหมผมเนี่ยหน้าขึ้นน่าจะเห็นหน้าผมชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเอาออกก่อนซูมเอาออกไปมุมกว้างก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะถือออกไปข้างนอกผมถือออกมายืนหน้าเต็นท์นะครับก็ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะแล้วก็พวกโคมไฟต่างๆนะแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าผมวางบนโต๊ะนะครับผมวางบนโต๊ะนี่ครับเขาจะให้แสงที่ดีกว่าในมุมสูงเพราะว่าลักษณะของแสง360องศาคือเขาจะกระจายออกด้านข้างนะครับเขาไม่ได้ยิงลงข้างล่างก็เลือกใช้ให้ตรงนะครับโอเค
เดี๋ยวเราไปทดสอบตัวต่อไปครับผมจะเปิดแล้วตัวนี้แสงขาว150ลูเมนโอเคครับนี่คือแสง150ลูเมนของเขาเดี๋ยวผมแขวนก่อนนะเราจะทดสอบกันที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะตัวนี้ก็แสง360องศานะครับแต่ค่าความสว่างของเขาเพิ่มขึ้นมาที่150ลูเมนจะเห็นว่าสว่างชัดเจนขึ้นนะครับในบริเวณนอกบริเวณตัวเต็นท์นะก็คือตรงด้านหน้านะครับแสงของเขาเนี่ยครอบคลุมไปถึงเลยแล้วก็ครอบคลุมไปถึงด้านหลังของผมด้วยเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงบริเวณที่แสงของเขาครอบคลุมนะตรงนี้ครับก็จะเห็นตัวผมเขาแสงของเขามาถึงตรงนี้ด้วย150ลูเมนที่ค่อนข้างสว่างนะครับเพราะว่าเขาเป็นแสงขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งต่อแสงระดับนี้ผมสามารถเขียนหนังสือได้นะครับก็สว่างขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากนะแต่ว่าสามารถเขียนหนังสือเขียนช็อตโน้ตได้สมมติว่าถ้าเรามีต้องทำงานหรือทำอะไรที่ต้องใช้ความสว่างนะครับแสงพอได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับดีมากในการเขียนหนังสือแต่ว่าความสว่างบนโต๊ะตรงบริเวณโต๊ะเช่นเราทำกิจกรรมทำกับข้าวอะไรหน้าเต็นท์นี่ถือว่าทำได้ดีครับคราวนี้เราจะไปข้างในเต็นท์กันพอแขวนในเต็นท์ก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับแสงที่เป็น360องศานะค่าความสว่างประมาณนี้ก็คือผมถือว่าก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับนึงไม่ถึงกับสว่างมากเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงลงด้านล่างนะเขายิงเป็นรอบๆตัวของเขาแต่ข้างในสว่างครอบคลุมนะครับสว่างครอบคลุมแต่ก็ไม่ได้เข้มมากไม่ได้ถึงกับสว่างมากแต่ว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับพอใช้งานได้นะโอเคจะให้ทุกคนดูอ่ะผมซูมก่อนผมซูมให้ทุกคนดูนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ดูใกล้ๆก็สว่างเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นถุงอุปกรณ์ใส่เต็นท์นะครับแล้วก็ตัวผมที่อยู่ในเต็นท์ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะนะครับผมทำโล่งๆไว้ให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงนะคราวนี้ผมจะซูมเอาออกไปโอเคครับมุมกว้างสุดก็จะเป็นแบบนี้ผมจะถือออกไปข้างนอกผมออกมาเดินออกมายืนหน้าเต็นท์จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมวางลงบนโต๊ะแสง360องศาของเขานี่ครับทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นระหว่างแสง180องศากับ360องศาเลือกใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับโอเคเราไปทดสอบตัวต่อไปกันต่อมาจะเป็นตัว Olight Obub Pro S นะครับตัวนี้240ลูเมนแสงเป็นทั้ง360องศาแล้วก็180องศานะเพราะว่าเวลาแขวนเขาจะคว่ำลงนะครับโอเคมาดูแสงกันเลยผมปรับมาที่ค่าความสว่างสูงสุดนะครับ240ลูเมนแสงที่ได้จากตาเปล่าสว่างดีมากนะครับแล้วก็แสงนวลตาแสงสวยออกแสงเหลืองความสว่างชัดเจนนะครับบริเวณด้านหน้านี่แสงของเขามีรัศมีค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับเผื่อแผ่ไปถึงด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้านหลังผมด้วยนะไปถึงเต็นท์แล้วก็ทางด้านหน้านะครับแสงค่อนข้างที่จะดีเลยอย่างที่บอกครับเขาเป็นทั้ง360องศาแล้วก็180องศาพอคว่ำลงแสงเขาก็ยิงลงข้างล่างแล้วก็กระจายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอเนกประสงค์อีกตัวหนึ่งคราวนี้ผมจะเข้าไปในเต็นท์แล้วโอเคครับหลังจากที่ผมเข้ามาในเต็นท์นะครับสว่างแบบชัดเจนเลยนะสามารถเขียนหนังสือทำอะไรในเต็นท์ได้เลยนี่คือค่าความสว่าง240ลูเมนนะครับสามารถใช้ได้ดีมากๆแล้วก็
เดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนี่คือลักษณะแสงที่ผมซูมให้ทุกคนดูแล้วนะครับวัตถุชัดเจนนะถูเต็นท์แล้วก็ผมขยับไปขยับมาก็ชัดเจนนะครับทุกซอกทุกมุมในเต็นท์แหละก็เห็นชัดเจนแล้วก็สว่างด้วยนะครอบคลุมแล้วก็สว่างกว้างใช้ได้นะครับผมจะซูมเอาออกก่อนโอเคครับซูมเอาเป็นมุมกว้างสุดผมจะเดินออกไปข้างนอกนี่คือแสงที่ได้นะครับของเจ้าตัว Oba Pro S สว่างใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวอื่นกันต่อเราได้ค่าความสว่างสูงสุดแล้วครับแขวนไว้เหมือนเดิมตัวนี้แสงของเขานะถ้า300ลูเมนเขาเรียกว่าโหมดเทอร์โบเขาจะใช้ได้ประมาณ 3-5 นาทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเร่งเทอร์โบให้ทุกคนดูนะคือถ้าเขาออกจากเทอร์โบเสร็จเขาจะตัดก็คือให้ตัดไปเลยนะครับนี่ครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาแสงแบบ360องศาก็อย่างที่บอกนะครับเขาเหมาะกับการวางพื้นถ้าบนข้างบนเนี่ยอาจจะดูไม่สว่างเท่าไหร่แต่ว่าแสงของเขาสวยมากแล้วก็ขนาดของเขาจิ๋วนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะรอให้เขาตัดค่าความสว่างเทอร์โบ300ลูเมนของเขาก่อนแล้วเราค่อยไปเปิดในเต็นท์นะครับตอนนี้ก็ดูค่าความสว่างของเขาดูอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมเดินไปเดินมาให้ดูก่อนพอเข้ามาในเต็นท์นะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นเขาน่าจะถึง3นาทีนะครับผมจะเปิดให้ดูใหม่อีกทีนึงโดยการดับเบิลคลิกนะครับก็จะเป็นแสงเทอร์โบคราวนี้ผมจะซูมให้ทุกคนดูเลยอันนี้พลังงานเขาน่าจะเหลือน้อยนะครับโอเคเอาเปิดแบบระดับธรรมดาที่ไม่ใช่เทอร์โบครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะให้ทุกคนดูนะครับโอเคนี่คือแสงที่ได้นะครับก็360องศามันไม่ได้ยิงลงข้างล่างนะครับแต่มันออกด้านข้างแสงที่ได้ก็ครอบคลุมแต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะครับที่300ตอนนี้น่าจะสัก150ลูเมนผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ตอนตัดต่อนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมถือออกไปข้างนอกครับผมซูมเอาออกก่อนเลนเซอร์ ML4 ครับตัวเล็กจิ๋วถ้าแสง360องศาเขาเหมาะกับการวางบนโต๊ะนะครับผมก็จะวางบนโต๊ะให้ดูแสงที่ได้ของเขาก็จะแบบนี้ครับแสงออกเป็นวงกลมไม่ได้กว้างมากนะครับก็สัมพันธ์กับขนาดของเขาซึ่งค่อนข้างเล็กนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวอื่นต่อผมจะเปิดที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนี่ครับทรงตะเกียงเป็นตะเกียงทรงตะเกียงโบราณเลยนะแล้วแสงที่ได้300ลูเมนของเขานั้นดูครับเขายิงลงแบบ360องศาด้วยแล้วก็180องศาด้วยนะก็คือยิงลงข้างล่างหลอดมันจะอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแขวนแสงมันก็ยิงลงด้านล่างมันก็สว่างลงมาแล้วก็กระจายด้วยนะครับเขาเป็น360องศาบวก180องศางงไหมแสงที่ได้ก็อย่างเงี้ยยิงลงด้านล่างด้วยแล้วก็ด้านข้างด้วยแสงก็เลยกว้างแบบนี้นะครับสังเกตด้านหลังผมแสงไปถึงไปไกลมากด้านหน้าแสงไปถึงกว้างกว่าที่ระยะกล้องจับได้ด้วยซ้ำนะครับล้นเฟรมกล้องออกไปด้านหลังส่องไปถึงเต็นท์นะครับแขวนตรงนี้สว่างถึงในเต็นท์เลยรายละเอียดบนโต๊ะนะครับจะทำกับข้าวทำอาหารนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแสงใช้ได้แล้วก็แสงสวยด้วยเขามี2อุณหภูมิแสงนะครับถ้าเราหลีลงมาเขาจะเปลี่ยนอุณหภูมิแสงประมาณนี้ครับจะเข้มเหลืองเข้มกว่าเดิมแต่ว่าเราเน้นที่ค่าความสว่างสูงสุดประมาณนี้นะโอเคผมจะถือเข้าเต็นท์ให้ทุกคนดูนะครับอ
นี่คือแสงที่ได้นะครับในการแขวนในเต็นท์นะสว่างเต็มเต็นท์เลยนะครับแล้วก็ความเข้มแสงก็ดีครับกว้างแล้วก็เข้มด้วยผมจะซูมให้ทุกคนดูโอเคครับนี่ก็คือรายละเอียดข้างในมองเห็นชัดไหมถุงเต็นท์นะครับผมเดินไปเดินมากิ้งไปกิ้งมาทุกคนให้ทุกคนเห็นความสว่างของเขานะก็จะประมาณนี้นะครับผมจะซูมเอาออกเป็นมุมกว้างปกติโอเคจากนั้นก็จะถือเดินออกไปข้างนอกนะครับเป็น360องศาด้วยถ้าเราวางบนโต๊ะจะเป็นยังไงผมวางตรงนี้วางตรงนี้ดีกว่าขยับเจ้าตัวอื่นออกก่อนโอเคครับสว่างใช้ได้เลยนะชอบครับตัวนี้โอไลท์ออริจินคลาสสิก 2 Pro โอเคครับเราไปดูตัวต่อไปกันค่าความสว่างที่400ลูเมนแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ทุกคนดูแสงสีขาวแล้วก็ลักษณะแสงที่360ลูเมนนะครับ360องศาเขาก็จะออกแนวกว้างๆนะไม่ได้ยิงลงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างก็อาจจะไม่สว่างเท่าตัวที่เขายิงลงตรงๆนะแต่ว่า360องศาก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนี่คือแสงของเขา400ลูเมนนะครับผมเดินไปเดินมาได้สว่างครอบคลุมด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับโอเคคราวนี้เราจะเข้าไปในเต็นท์กันพอเข้ามาในเต็นท์ก็จะแสงจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครอบคลุมบริเวณครับแต่ว่าความเข้มอาจจะผมมองว่าน้อยไปนิดนึงความเข้มแสงนะครับเพราะว่าเขายิงออกด้านข้างเขาไม่ได้ยิงลงด้านล่างนะเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์นะครับซูมให้ดูก่อนดูใกล้ๆนี่ก็ไม่มีปัญหาครับทำกิจกรรมคุยกันอะไรในเต็นท์ได้เลยนะครับสามารถมองเห็นนี่คือถุงเต็นท์ให้ทุกคนดูก็ชัดเจนนะผมเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนไหวไปมาก็มองเห็นนะครับสบายสบายโอเคครับซูมเอาออกไปมุมกว้างแล้วก็ผมจะเดินออกไปข้างนอกแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือแสงจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็นั่งทำกับข้าวนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยโอเคครับเราไปดูตัวอื่นต่อจุด400ลูเมนผมเร่งเลยโอเคครับนี่คือค่าความสว่างสูงสุดของเขาตัวสไวเวลแสงของเขาจะอยู่ที่400ลูเมนแต่ว่าเขาเป็นยิงลงมา180องศานะแล้วเขาก็สามารถปรับองศาได้นะครับตอนนี้ผมให้ยิงลงพื้นตรงๆซึ่งดูแล้วสว่างมากนะครับด้านหน้าด้านข้างผมแล้วก็ด้านหลังไปจนถึงเต็นท์เขารัศมีของเขาโอเคมากๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของเขาคือเขาปรับมุมองศาได้นะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูผมจะปรับให้เขาแหงขึ้นหน่อยนึงแสงมันจะไปด้านหน้านะครับประมาณนี้แสงก็จะไปฝั่งโน้นเพิ่มขึ้นนะต่างไหมน่าจะต่างเนาะโอเคคราวนี้ผมจะเข้าไปในเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมก็จะแขวนไว้อันนี้ตะขอเขาจะใหญ่นิดนึงนะแบบยากนิดนึงนะครับโอเคได้ละแสงที่ได้ประมาณนี้นะครับเขายิงลงพื้นเลยเพราะฉะนั้นสว่างแล้วก็ความเข้มแสงดีนะครับดีมากผมจะซูมให้ทุกคนดูเลยประมาณนี้ครับแสงที่ได้โอ้ผมเผลอไปมองแสบตาตาผ้าเลยนะครับอุปกรณ์ข้างในเห็นชัดเจนไหมถุงเต็นท์นะครับแล้วก็ผมขยับไปมาอันนี้ก็เห็นสว่างความสว่างความเข้มแสงชัดเจนมากนะครับคราวนี้ผมซูมเอาออกแล้วก็จะถือเดินออกไปข้างนอกนะครับ
วางบนโต๊ะแล้วก็ยิงแสงไปด้านหน้าก็ได้หรือจะดิงยิงแสงลงด้านข้างก็ได้นะครับลงด้านล่างแสงที่ได้ก็จะแบบนี้เราสามารถปรับองศาตามที่เราต้องการได้โอเคครับไปดูตัวต่อไปกันนี่ครับแสงลักษณะแสง360องศานะหลอดมันจะเป็นแท่งๆยาวๆนะครับแล้วก็แสง360องศาแต่ว่าพอแขนเขาก็ให้แสงที่ดีมากนะครับยิงลงพื้นได้ด้วยแล้วก็ออกกว้างด้วยด้านหน้าของผมแสงกว้างมากด้านข้างก็แสงไปไกลเลยนะครับแล้วก็สว่างไปถึงในเต็นท์เลยบริเวณรอบๆนี้ก็คือชัดเจนนะครับใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมปรับตัวนี้นิดนึงนะครับแสงที่ได้นะครับประมาณนี้คราวนี้ผมจะเดินให้ดูผมเดินอยู่ภายบริเวณเต็นท์นะครับก็ค่อนข้างรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าแสงของเขาค่อนข้างที่จะสว่างนะครับผมเดินรอบๆในระยะรัศมีแสงที่เขาส่องถึงนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเราไปส่องในเต็นท์กันผมว่าทำได้ดีแน่ๆแสงของเขาออกขาวผสมเหลืองนะไม่ได้ขาวจ๋าแล้วก็ไม่ได้เหลืองจ๋านะครับออกแนวนวลๆเหมือนแสงเนเชอรัลไวท์แสงธรรมชาตินะครับอันนี้ผมยืนหน้าเต็นท์ก่อนโอเคครับเข้าไปในเต็นท์750ลูเมนสำหรับเลนส์แลนเซอร์ NL6 ครับไม่ต้องบรรยายอะไรมากสว่างชัดเจนกว้างแล้วก็ความเข้มแสงดีมากซูมให้ทุกคนดูยืนยันความสว่างนี่ครับเห็นไหมวัตถุเห็นชัดเจนผมขยับซ้ายขยับขวาขยับไปมาใช้งานได้ดีมากครับโอเคของดีไม่ต้องรีวิวนานมันแสบตาผมซูมเอาออกนะครับซูมเอาออกมา360องศาถ้าวางบนโต๊ะล่ะวางบนโต๊ะแคมปิ้งวางตรงนี้แสงที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันก็จะกว้างนะครับมองเห็นแล้วก็เวลานั่งอย่างนี้ก็ไม่มุมแบบนี้ไม่แสบตานะครับโอเคเราไปทดสอบตัวต่อไปครับตัวต่อมาจะเป็นตัวคาร์ลัส CL2 นะครับ750ลูเมนผมเปิดที่750ลูเมนเลยแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นได้ทั้ง360องศาแล้วก็180องศาเพราะว่าเขาสามารถหักไอ้ตัวโคมไฟให้ยิงลงข้างล่างได้นะครับตอนนี้เป็นแสงแบบ360องศาอยู่นะแสงที่ได้ก็จะกว้างแสงออกแนวสีเหลืองนะครับแต่ว่าเขามีแสงสีขาวด้วยนะโอเคผมจะเปิดแสงสีขาวก่อนนี่ครับพอเป็นแสงสีขาวนะผมรู้สึกว่าในค่าความสว่างเท่ากันก็คือ750ลูเมนจากเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะสว่างกว่าแสงสีเหลืองนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นตาผมชินกับไฟนีออนที่บ้านนะครับคราวนี้ผมจะหักตัวหลอด LED ลงมาเป็น180องศานะผมจะทำให้ดูเลยนะครับแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านหน้ากว้างครอบคลุมด้านหลังผมสามารถเดินอ้อมเต็นท์ได้เลยแล้วก็สว่างถึงตัวเต็นท์ข้างหลังเลยนะครับตรงโต๊ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสบายชิวๆมากเลยคราวนี้ผมจะถือเจ้านี่เข้าไปกางในเต็นท์ผมจะกางแบบ180องศาแล้วกันนะเพราะว่าในเต็นท์แบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับแสง750ลูเมนภายในเต็นท์ครับแบบ180องศายิงลงมาบริเวณเต็นท์สว่างมากจ้ามากนะครับมีอะไรก็คือเห็นหมดทุกอย่างเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนอันนี้คือผมซูมให้ดูแล้วนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนี่คือถุงเต็นท์นะอุปกรณ์ข้างในแล้วผมขยับไปมาให้ทุกคนดูว่าผมมีการเคลื่อนไหวให้มันก็เห็นแบบนี้เลยใครชอบบรรยากาศแสงเหลืองนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแสงเหลืองให้ดูก่อนโอเคครับแสงเหลืองที่750ลูเมนเช่นกันนะก็
็แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ไหนๆทดสอบแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นแบบ360องศาก็คือพับขึ้นนะครับพับหลอดไฟ LED ขึ้นแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มันจะสว่างด้านบนนะครับส่วนด้านล่างมันจะดรอปลงนิดนึงแต่ว่าถ้าเปิดตอนนอนนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่แสบตามากเดี๋ยวผมลองเปิดในระดับแบบโลของเขาอย่างเงี้ยนอนได้ไม่แสบตาแล้วก็มีแสงสว่างให้เห็นนะครับเผื่อใครแบบไม่ชอบแบบมืดไปเลยนะแบบนี้ก็สามารถใช้ได้โอเคครับผมเปิดที่ผมจะซูมเอาออกก่อนนะครับแล้วผมก็จะเดินออกไปข้างนอกเดินออกมาหน้าเต็นท์ข้างนอกแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวอื่นต่อครับตัว Olight Survival Pro ครับ 1,100 ลูเมนผมเปิดที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลย 1,100 ลูเมนแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับเขาจะคล้ายๆตัว Survival ก็คือปรับองศาได้นะอันนี้ผมปรับลงมาที่180องศาให้มันส่องด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมหมุนไปอีกนิดนึงหมุนแสงให้เข้าไปทางประมาณนี้นะครับโอเคเรื่องความสว่างหายห่วงครับเป็นแสงสีขาวด้วยความกว้างผมเดินรอบเต็นท์ได้เลยสว่างถึงด้านหลังได้เลยนะครับลองปรับองศาขึ้นอีกนิดนึงแสงต่างไหมประมาณนี้เห็นไหมด้านหลังเต็นท์นี่สว่างกว่าเดิมครับผมปรับองศาได้นะเพราะว่าเขาจะมีข้อต่อนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเราไปข้างในเต็นท์กันบางทีมองแล้วมันก็แสบตานะครับบางทีมันเผลอมองก่อนเข้าเต็นท์ครับผมยกอย่างนี้สว่างมากเลยกว้างด้วยนะครับแล้วก็สว่างด้วย 1,100 ลูเมนโอเคครับเข้าไปส่องในเต็นท์กันส่องในเต็นท์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับมันอาจจะแกว่งหน่อยนึงมันตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ทุกคนดูปรับองศาอีกนิดนึงนะโอเคครับโอ้โหตาพร่าครับเผลอไปมองหลอดไฟแสงผมปรับเป็นที่180องศานะครับยิงลงพื้นก็คือตรงรอบๆ บริเวณนี้ไม่ต้องห่วงครับชัดเจนมากแล้วก็นี่ให้ทุกคนดูว่าถุงเต็นท์ก็เห็นชัดเจนผมขยับเคลื่อนไหวไปมาซ้ายขวาก็ชัดเจนนะครับคราวนี้ผมจะซูมเอาออกก่อนดูภาพกว้างจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะเดินออกไปข้างนอกที่เดินออกมาครั้งหนึ่งยกสูงๆสว่างมากนะครับยังกับไฟฉายเลยนะครับพุ่งไม่ไกลแต่ว่าได้กว้างนะครับได้ความกว้างแล้วก็ได้ความเนียนของแสงไม่มีสปอตนะครับมีแต่สปิลเกลี่ยแสงเนียนตามากๆโอเคครับเราไปทดสอบตัวต่อไปกันผมเปิดก่อนอันนี้น่าจะเป็นแสงขาวนะครับคราวนี้เป็นแสงเหลืองแล้วก็อันนี้เป็นเหลืองบวกขาวผมจะไปที่แสงขาวแล้วก็เร่งไปที่1,300ลูเมนนะครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะ default ที่ 50% นะก็คือ750ลูเมนไม่ใช่สิ650ลูเมน1,300หาร2ต้อง650ลูเมนนี่คือแสงเทอร์โบสูงสุดนะครับ 1,300 ลูเมนก็จะได้ประมาณนี้นะครับกว้างพอๆกับตัว Survival Pro เลยแล้วก็ผมสามารถเดินได้นะบนโต๊ะนี่ชัดเจนนะครับว่ามีวัตถุอะไรอยู่เรื่องเขียนหนังสือนี่ก็สบายมากๆนะครับแสงขาวของเขาจริงๆก็ไม่ได้ขาวแบบขาวจ้ามากนะครับยังออกเหลืองนิดนึงนะครับไม่ขาวเท่าตัวOlight Survival Pro ตัวนี้นะแต่เรื่องค่าความสว่างทำได้ดีครับโอเคเราเข้าไปในเต็นท์แขวนในเต็นท์นะครับเขายิงแสงลงมา180องศาเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสว่างความเข้มแสงหายห่วงครับผมซูมให้ดูเลย
ให้ดูวัตถุโอเคชัดเจนซูมเอาท์ออกมันจะเร็วไปเริ่มเหนื่อยให้ทุกคนดูนะครับผมขยับซ้ายขยับขวาก็สว่างมากๆนะครับถือว่าเกินพอสำหรับในเต็นท์นะ 1,300 ลูเมนเนี่ยผมซูมเอาท์ออกมาเป็นมุมกว้างนะครับแสงทะลุออกไปข้างนอกเลยนะถ้าทุกคนเห็นจากในกล้องนะครับแสงทะลุออกไปข้างนอกเลยโอเคครับถือออกไปข้างนอกกัน 1,300 ลูเมนพอถือก็จะสว่างแบบนี้นะครับโอเคเราไปทดสอบตัวต่อไปผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนอุณหภูมิแสงให้ดูก่อนนะขาวครับเหลืองเหลืองอมขาวเหลืองอมขาวหน่อยๆจากนั้นก็แสงขาวเลยที่ 6,500 เคลวินนะครับโอเคผมจะแขวนให้ทุกคนดูผมแขวนเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้1,500 ลูเมนครับความกว้างอาจจะใกล้เคียงกับตัวก่อนหน้านะครับก็คือตัว Survival Pro กับตัว Nature High T-in-1 นะครับแต่ว่าความสว่างความเข้มแสงของเขามากกว่านะเพราะว่าตัวนี้1,500 ลูเมนข้างๆเหลือเฟือด้านหน้าเหลือเฟือแล้วก็ถึงเต็นท์ด้านหลังตัวนี้ก็ปรับองศาแสงได้นะครับปรับองศาปรับมุมได้ผมปรับมุมมาด้านหลังเห็นไหมเขาก็จะส่องไปด้านหลังปรับมุมตามเราต้องการเลยนะครับมันจะแกว่งหน่อยนะเพราะว่าน้ำหนักของเขาก็หนักอยู่นะครับแบตเตอรี่ของเขาใหญ่แล้วก็เป็น power bank ด้วยโอเคเข้าไปในเต็นท์กันครับนี่คือแสงขาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอุณหภูมิแสงให้ทุกคนดูนะนี่คือแสงขาวก่อนเป็นเหลืองเหลืองหน่อยๆขาวๆเหลืองๆแล้วก็กลับมาที่แสงขาวนะครับซูมให้ทุกคนดูก่อนเรื่องความสว่างไม่ต้องพูดถึงนะครับมันแสบตาด้วยซ้ำถ้าเปิดเทอร์โบที่1,500 ลูเมนนะครับผมแสบตาด้วยซ้ำนะไม่กล้าเงยขึ้นมองนะครับให้ดูนี่ถุงเต็นท์ผมขยับไปมานะครับซ้ายขวาซ้ายขวาก็ชัดเจนสว่างมากๆไม่ต้องห่วงนะครับแสงระดับนี้อยู่ในพื้นที่แค่นี้เองมันทะลุออกไปข้างนอกด้วยซ้ำนะผมซูมเมาส์ให้ดูนะครับสว่างยันด้านนอกเต็นท์เลยโอเคครับผมจะเอาไปข้างนอกละผมสายให้ดูดูความกว้างของเขาเห็นไหมด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้ครับเป็นไฟฉายได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องถือเดินนี้ไม่ต้องห่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวต่อไปครับตอนเปิดเขาจะ default แสงที่50% นะครับก็คือ900ลูเมนก่อนนะเดี๋ยวผมแขวนก่อนนี่ครับแสง900ลูเมนก่อนแล้วผมจะเปลี่ยนองศาแสงให้ทุกคนดูนะอันนี้น่าจะเป็นแสงเนเชอรัลนะครับอันนี้จะเป็นแสงคูลออกเหลืองๆอันนี้จะเป็นแสงขาวพอแสงขาวแล้วผมจะเร่งไปที่1,800ลูเมนโอเคครับในเรื่องของความกว้างความสว่างความกว้างของแสงรัศมีแสงผมว่าทำได้ดีกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะครับอาจจะสูสีกับเจ้าตัว Karas WL 3ตัวนี้คือกว้างมากแล้วก็ได้ความเข้มแสงด้วยนะเผื่อมองขึ้นไปนี่แสบตาเลยนะครับผมเดินรอบๆได้เลยนะบนโต๊ะหน้าเต็นท์ทะลุไปถึงหลังเต็นท์เลยคราวนี้เดี๋ยวเราไปใช้ในเต็นท์กันบ้างครับก่อนที่จะเข้าไปใช้ในเต็นท์นะผมก็ยกหน้าเต็นท์แล้วก็ลองส่องให้ดูใช้แทนไฟฉายนะครับดูด้านหลังแสงด้านหลังประมาณนี้ฝั่งนี้บ้างแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสว่างจ้ามากๆ
โอเคคราวนี้ไปใช้ในเต็นท์กัน 1,800 ลูเมนแล้วก็ยิงแสงลงมาที่180องศานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องค่าความสว่างดีที่สุดในทุกตัวที่ทดสอบมาเพราะตัวนี้สว่างสูงสุดแล้วนะครับผมจะซูมให้ดูพอซูมเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมขยับซ้ายขวาชัดเจนค่อนข้างแสบตาด้วยซ้ำนะครับวัตถุในเต็นท์เห็นชัดเจนมากแสบตาด้วยซ้ำนะถ้าเผลอขึ้นไปมองนะครับคราวนี้ผมจะซูมเอาออกไปแสงทะลุสว่างออกไปนอกเต็นท์เลยทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับโอเคผมเดินไปข้างนอกบ้างนี่ครับ 1,800 ลูเมนให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งสว่างมากๆครับโอเคครับน่าจะครบหมดทุกตัวแล้วสำหรับวันนี้